ี้มาดูตลาดขายผลไม้เส้นหมายเลข11ซึ่งเริ่มจากทางลอดอุตรดิตถ์เขื่อนสิริกิติ์นะครับตรงนี้ก็จะมีขายผลไม้ตามฤดูกาลผลไม้ที่มีก็คือหลักๆคือทุเรียนหลงลับแลลินลับแลนะครับแล้วก็ผลไม้อื่นๆเช่นลองกองลังสาดก็จะเริ่มที่พัฒนาฝีมือแรงงานในอุตรดิตถ์นะครับก็จะมีซุ้มขายผลไม้นะครับเป็นของฝากคนที่จะขับผ่านจุดนี้คือจะขึ้นไปลำปางขึ้นไปแพร่ขึ้นไปน่านขึ้นไปเชียงรายก็จะซื้อของตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงทางลอดตรงนี้ไปเจอตลาดคนซื้อเยอะมากไม่ว่าเป็นทุเรียนเป็นต้นทุเรียนเป็นมังคุดเนี่ยนะครับก็จะมีตรงนี้จุดแรกตรงนี้ก็ต้องระวังรถที่จะออกมานะครับขี่ไม่เรื่อยนะครับจะมาแห่งที่สองตรงนี้ก็ตลาดไม่ใหญ่มากนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นทางขึ้นภูเขานะครับเป็นเส้นสี่เลนตลอดนะครับแผงผลไม้ก็อยู่ด้านซ้ายขวาขาขึ้นขาลงแต่ผมดูแล้วฝั่งขาขึ้นที่จะไปเด่นชัยแผงจะเยอะกว่าซึ่งซ้ายขวาของทางเนี่ยก็จะเป็นป่านะครับก็มีการปลูกทุเรียนปลูกลองกองปลูกลังสาดนะครับนี่บ้านม่อนเหนือก็มีขายกระจัดกระจายเป็นเพลิงเล็กๆนะครับเดี๋ยวแวะหน่อยแวะหน่อยแวะหน่อยเอ้นี่ได้ไหมอันนั้นยังค่ะเนี่ยเออนี่กินได้ได้ไหมลูกเล็กไปนี่ไปรู้สัก3โลอ่ะหรือ2โลอ่ะนี่ได้ป่ะคะนี่นี่ได้ค่ะแม่นได้ไหมไม่ได้ยังค่ะแม่เลยนี่ได้ค่ะแกนไหมลูกตัวใหญ่ใหญ่ค่ะตรงนี้ก็มีอีกจุดหนึ่งที่ขายนะครับ
ซ้ายไปน้ำตกแม่พรูนพูนพูนพูนก็จุดนี้ทุเรียนปลูกได้เพราะว่าอากาศฝนจะเยอะแล้วก็อยู่ระหว่างหุบเขานะครับความชื้นสูงปลูกทุเรียนปลูกลองกองปลูกพืชที่ต้องการความชื้นและอากาศชุ่มชื้นได้ดีนะครับนี่แหละครับนอกจากทุเรียนยังมีขายต้นทุเรียนอีกนี่ครับก็จะมีขายต้นทุเรียนด้วยแถบนี้นะครับตัวนี้ก็จะไปเด่นชัย39กิโลนะครับแค่55ทางก็มีทุเรียนให้ซื้อตลอดทางนะครับแล้วก็มีแม่กวาดนะครับมีพันไม้นะครับเอาละครับสำหรับคนที่ขึ้นเหนือนะครับช่วงเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยก็หาซื้อทุเรียนได้ที่ตลาดทุเรียนเส้นทางหลวงมาเส้นเลขที่11ออกจากแยกอุตรดิตถ์เขื่อนสิริกิติ์มาสัก 3-4 โลก็มีตลาดผลไม้ให้เราเลือกซื้อไปของฝากตลอดนะครับหลักๆ ก็เป็นทุเรียนแล้วก็ลองกองนะครับครับจบคลิปเป็นแค่นี้